บิ๊กป้อมเชียร์สุดใจนักตบลูกยางสาวไทยล้มจีนเฉือน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัย3วันที่6กันยายน66พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวภายหลังชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22 TPTV 22 N Asian Senior S Cola Women's Volleyball Championship ระหว่างวันที่30สิงหาคม -6 กันยายนที่ชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชรอบชิงชนะเลิศโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตว่าชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักตบสาวทีมสาวไทยที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-21 25-2725-19 20-25 และ16-14 ทำให้ทีมไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3มาครองได้สำเร็จต่อจากปี2009และ2013จ่อออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันรัวยิงตำรวจดับเผยนาทีลั่นไกสภ.เมืองนครปฐมเตรียมออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันดังรัวยิงตำรวจดับคาโต๊ะจีน1นายบาดเจ็บอีก1นายเผยนาทีเกิดเหตุหลังถูกนัดกินข้าววันที่7กันยายน2566ร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงวันสามงามรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมเปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส1รายและเสียชีวิต1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมชุดสืบสวนสภ.นครปฐมสภ.เมืองนครปฐมเตรียมออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันดังรัวยิงตำรวจดับคาโต๊ะจีน1นายเมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บชกสภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าตามร่างกายรวม7นัดนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีกรายชื่อพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกิโลกรัม2บชกถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่แขนซ้าย1นัดได้รับบาดเจ็บแพทย์ทำการผ่าตัดช่วยเหลืออ่านข่าวรัวยิงใส่กลุ่มตำรวจดับ1เจ็บ1หลังกำนันนัดกินข้าวขอให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งต่อมาได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหลัง1ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์จัดตั้งโต๊ะจีนรับประทานอาหารกันโดยมีกลุ่มของกำนันรายหนึ่งได้เชิญกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมากินเลี้ยงสังสรรค์กันเพื่อหวังรู้จักกันให้มากขึ้นทางกลุ่มตำรวจก็ได้มาตามคำเชิญจากนั้นได้เริ่มพูดคุยกันโดยกำนันขอโยกย้ายตำแหน่งให้กับคนสนิทซึ่งอยู่ในสายงานเดียวกันกับว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรผู้เสียชีวิตแต่กลับคุยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรอ้างว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนประกอบกับเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยทำให้เกิดปากเสียงกับกำนันอย่างรุนแรงเนื่องจากทางกำนันไม่พอใจอย่างหนักแล้วลุกหนีออกจากโต๊ะทันทีโดยที่กลุ่มของตำรวจยังคงนั่งอยู่โต๊ะเดิมไม่ได้ลุกออกไปไหนว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บชกผู้เสียชีวิตกระทั่งมีมือปืนเป็นชายรายหนึ่ง
รูปร่างท้วมใหญ่เดินเข้ามาที่โต๊ะของตำรวจแล้วชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงแบบไม่ยั้งทำให้เกิดความชุลมุนตำรวจทั้งสองนายล้มลงส่วนมือปืนได้หลบหนีหายไปอย่างรวดเร็วผู้ที่อยู่ในงานจึงรีบโทรแจ้งตำรวจพร้อมช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลทีนาทีแต่ว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงเข้าตามลำตัวหลายนัดภายหลังเกิดเหตุกำนันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันขณะนี้ยังไม่มีใครพบตัวพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกิโลกรัม2บชกผู้บาดเจ็บเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงได้รวบรวมพยานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมประสานชุดสืบสวนสภ.เมืองนครปฐมออกติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีทราบว่ามือปืนรายนี้คือหน่องบ่อพลับโดยในช่วงเช้าวันที่7กันยายนนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นศาลจังหวัดนครปฐมเพื่อขอหมายจับนายธนันชัยหมั่นมากหรือหน่องอายุ45ปีมือปืนที่กระหน่ำยิงตำรวจตายป่ากิ๊กร้องไห้หนักเล่าวันที่ทุกบ้านล้มละลายอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปแง่คิดชีวิตผ่านมรสุมทุกข์ได้ยังไงป่ากิ๊กนักสร้างความฮาเสียน้ำตาร้องไห้หนักเพราะอะไรเล่าวันที่ทุกบ้านล้มละลายตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยนั่งรถเมย์อายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปอุ๋ยบุตรด้ามเลสเปิดใจป่ากิ๊กหรือซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญในรายการคุยกับอุ๋ยตอนหนึ่งป่ากิ๊กเล่าถึงสิ่งดีๆที่พ่อสอนไว้มากมายครั้งพ่อมีชีวิตกับมุมมองแง่คิดอย่างวันหนึ่งนั่งรถไปข้างๆเป็นรถเบนซ์เราจะอิจฉาแต่มองไปอีกข้างมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะพ่อมักจะสอนความจริงรถเบนซ์ดูพ่อแม่ลูกเขานั่งต่างคนต่างนั่งหน้านิ่งเฉยๆแล้วดูมอเตอร์ไซค์พ่อนั่งลูกนั่งแม่ซ้อนถือห่วงยางกำลังไปเล่นน้ำพ่อถามใครมีความสุขกว่ากันป๋ากิ๊กเสียงเครือเหมือนร้องไห้เล่าต่อถามว่ารักพ่อไหมก็แบบสิ่งเหล่านี้จะใช้ชีวิตให้สบายมีความสุขอยู่ที่มุมมองของมึงจะเอาไปเปรียบเทียบกับใครบางคนมีความสุขกับตัวเลขในบัญชีบางคนมีความสุขกับรอยยิ้มคนในครอบครัวบ้านใหญ่แค่ไหนเรียกว่ารวยหรือจนแต่ไม่เท่าบ้านที่อยู่แล้วสบายใจแม่ก็เป็นคนไม่เป็นไรแม่ทำได้ไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้วันที่พ่อล้มละลายโดนโกงล้มละลายพ่อเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายแม่บอกไม่เป็นไรแม่จะนำครอบครัวนี้ไปแม่ก็ทำได้อุ๋ยตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่15ถึง16ถามว่าพี่ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นป๋ากิ๊กตอบว่าพ่อแม่ก็ไม่โทษกันเลยมีแต่เอาใหม่ไว้ป๋ากิ๊กน้ำตาคลอเล่าอีกว่าแม่เป็นคนสู้ฉันจะไม่งอเมืองอเท้ามองย้อนไปนั่นคือสิ่งที่สอนจากการกระทำป๋ากิ๊กเล่าไปร้องไห้ไปจนถึงกับลั่นเองว่าทำไมพี่ร้องไห้จังวะถามว่าคุณแม่พี่ก็ใช้วิธีทำอาหารป๋ากิ๊กตอบว่าทำอาหารเขาใช้ความสามารถที่เขามีอุ๋ยแล้วคุณพ่อของพี่ยังท้อหมดแรงอยู่ไหมหลังจากคุณแม่ลุกขึ้นมาแม่เป็นคนทำพ่อมีความรู้การทำเรื่องการเงินเขาก็นั่งบริหารเรื่องนั้นไปเขาออกไปจ่ายตลาดนึกภาพเจ้าของบริษัทนมโรงอุตสาหกรรมนมไปเดินซื้อหมูซื้ออะไรเองเขาก็ทำได้วันที่ล้มละลายชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะไหมป๋ากิ๊กตอบว่าจากที่มีรถมีคนขับมีโน่นมีนี่ต้องไปรถเมตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยหน่อยแต่อ๋อแค่นี้เองมีเพื่อนอีกเยอะแยะนี่หว่าที่ขึ้นรถเมก็โอเคนี่ถามว่ามีอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปป๋ากิ๊กกล่าวว่าตอนแรกก็รู้สึกกูไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่แปลกนี่ว่ากูก็เป็นไอ้กิ๊กเหมือนเดิมอุ๋ยที่ใช้เวลากี่ปีแป๊บเดียวเองชีวิตก็แค่นี้สักพักก็จะอยู่ได้ไม่ทุกข์แล้วนี่ว่าชมคลิปเต็ม